สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่หน้าจอช่อง8ณขณะนี้นะครับรวมถึงทุกท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดช่องทาง YouTube ของ Thai Fly Official ด้วยนะครับผมแดนนี่ Blessing นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Beat Active by Tech Buri กับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือ Thai Fly League สังเวียนเลือดของตัวจริงถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่นักมวย White Corner She's from France Please welcome the French cyborg Cindy Silversและสำหรับนักมวย Black Corner She's from อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ Please welcome ธิดาจอมโหดพญาสิงห์ ส.สมมิตรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงนะประจำวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567อยู่กับผมกุ้ยจ้ายสายตรงพระคินาราชลธีรันและคุณเอกชุมพรสุรวัฒน์จารุบณีเป็นผู้บรรยายครับกำลังจะชมว่าเสียงหล่อมาเลย มาลิ้นพันตกม้าตายช็อตสุดท้ายซะได้นี่เอ้าแฟนบัตรมวยครับรับชมครับวันนี้ความมันในรูปแบบฉบับของมวยคาดเชือกครับไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงวีคที่23นะครับวันนี้โฟกัสกันหน่อยมวยรอบอีซูซูยกทีมมาแล้วครับภาคใต้วันนี้แล้วก็เจอกับอีสานใต้ครับโอ้โหต้องบอกว่าคู่มวยวันนี้นะครับในมวยรอบของเราเนี่ยโอ้โหสุดแกร่งเลยนะโดยเฉพาะทีมใต้นี่เดี๋ยวดูนะครับยอดแสนชัยในเอท่าศาลาครับยังมีรักณรงค์ด้วยแล้วก็ยังมีทางด้านเมืองซับครับแต่ว่าทีมอีสานใต้นี่ต้องบอกว่านำโดยคนนี้เลยปูซานประสาทหินพิมายหล่อนะหล่อหล่อมือดีด้วยโหดด้วยสายเลือดดีด้วยนะครับหลานของยักษ์สุดเดี๋ยวมาดูกันนะครับความมันใน3คู่สุดท้ายนะครับในค่ำคืนนี้ครับแต่ว่าคู่แรกของเราครับเป็นมวยหญิงก่อนเลยครับเป็นการรีแมตช์กันภาคที่2นะครับของนักชกไทยปะทะนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนี่ครับโฉมหน้าของนักชกวัย31ปีครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ชกมาเนี่ยโหเป็น100ครั้งเลยนะฮะ101ครั้งครับชนะ65แพ้35เสมอ1ครับและนี่คือทางด้านซินดี้ซิลเวสฉายาเดอะเฟรนซ์ไซบอร์กนะครับโอ้โหกระดูกมวยประสบการณ์นี่ไม่ธรรมดาครับช่วงหลังก็ทำฟอร์มดีขึ้นมาแล้วครับขอแก้มือล้างตาอีกครั้งหนึ่งกับคนนี้ครับรายนี้ก็ขาโหดประจำไทยไฟลีกของเราอยู่แล้วครับรวมไปถึงขึ้นไปชกในไทยไฟใหญ่ยังชนะเวโรไม่ได้เอ้าเดี๋ยวทำฟอร์มใหม่ครับนี่คือธิดาจอมโหดครับ26ปีจากแม่วงนครสวรรค์ชกมา72ครั้งนะครับชนะ59แพ้8และก็เสมอ5ครั้งพญาสิงห์ ส.สมมิตรคู่นี้นี่ก็เคยเจอกันมาเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีก่อนแล้วครับ26กับ28ปีครับน้ำหนักเนี่ยช่างเท่ากันกับ54กิโลกรัมส่วนสูงก็เป็นทางด้านซินดี้ครับเหนือกว่าประมาณ1เซนติเมตรเท่านั้นเองครับประสบการณ์เนี่ยโอ้โหกลายเป็นนักชกจากฝรั่งเศสนะครับที่ต้องบอกว่าชกมามากกว่าครับเดี๋ยวดูครับศึกนี้จะลงเอยอย่างไรครับกับคู่เปิดรายการของเราคราวที่แล้วนี่ชกกันที่ภูเก็ตใช่ครับเที่ยวนี้มาแก้มือล้างตาที่นี่ครับที่ Beat Active By Tech บุรีของเราครับขอบพระคุณสถานที่ด้วยนะครับรวมไปถึงบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27รวมไปถึง FC แฟนคลับของไทยไฟท์ที่ปลวกแดงเห็นว่าบึ้มๆเหมือนกันนะแฟนหมัดแฟนมวยเสียงชงเสียงเชียร์บึ้มๆคือลือเลยนะครับแหมคนเยอะมากครับนี่ครับทางด้านซินดี้ครับมี CAA TFC มวยไทยนะครับส่วนนี้ก็เป็นทีมงานจากทางค่ายมวย
สสมมิตรครับบริกรรมคาถาก่อนนะครับคู่นี้ก็ย้ำอีกครั้งครับในกติกาของมวยไทยคาดเชื่อครับอนุรักษ์แล้วก็รักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยโบราณครับพิกัด54กิโลกรัมแล้วก็คู่ที่5ที่6ที่7นะครับในศึกมวยรอบอินสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับต้องบอกว่าเข้มข้นเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหลายทีมเนี่ยเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับสำหรับนัดแรกกรรมการผู้ชี้ขาดครับได้แก่กรรมการพัฒนันพงษาปานให้คะแนน3ท่านครับภูกิจพรหมยูนกรรมการอรุณกมุตชาติและกรรมการยงยุทธอภัยโสไปติดตามยกแรกกันเลยครับอ่ะยกแรกเริ่มต้นขึ้นมาตรงนี้นะครับซุปเปอร์ไฟท์คาเชือก54กิโลกรัมหญิงครับสวยเผ็ดแล้วก็ดุครับมุมดำเคยชนะมาครับมุมขาวนี่ขอแก้มือล้างตาช่วงหลังทำฟอร์มดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวดูครับได้ไม่ได้ประเภทแกร่งทั้งคู่ครับพญาสิงห์เองเราก็เห็นผลงานหลายๆไฟท์แล้วครับทั้งแกร่งทั้งหนักครับส่วนซินดี้เองน้ำอดน้ำทนไม่ธรรมดาครับพยายามเตะต่อยขึ้นมานี่ครับหมัด1 2แล้วก็ไปแข้งขวาต่างคนต่างต่อยครับเนี่ยคิดตรงกันนะครับหมัดฮุกตอนนี้นี่พญาสิงห์ครับเริ่มจะเดินเครื่องแล้วครับขยับเดินเกมเปียกเข้าไปนี่ครับอาวุธมาแล้วครับเล็งไว้ที่ลำตัวขึ้นบนแหมซินดี้เจอท้าทายไปก่อนแล้วครับเฟรนซ์ไซบอร์กเริ่มจะโดนกันนะครับนี่ครับเอาแข้งแม่ตั้งการสูงครับแต่ว่าพญาสิงห์เนี่ยหวดลำตัวโอ้ใส่ได้ใส่ก่อนเลยนะครับสิงห์ดีเครื่องร้อนขึ้นมาหรือยังครับตีไปครับจังหวะวงในนี่มีเอาคางไล่กันด้วยนะไม่มียอมอ่ะคุณชายใช่ครับแม่ต้องบอกว่าทิกทุกอย่างเนี่ยมาหมดครับสิงห์ดีนี่ก็ผ่านการชกหลักร้อยไฟเอาครับแข้งขวาของพญาสิงห์ทำงานเป็นระยะเลยนะครับมวยยาจอมโหดมวยหญิงที่ชกร้อยไฟที่ถือว่าประสบการณ์ไม่ธรรมดาใช่ครับต้องบอกว่าผ่านศึกเหนือเสือใต้เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับว่าจะสามารถแก้มือล้างตาได้ไหมครับพญาสิงห์เองก็แม่นี่ครับต่อยลำตัวไปมาต่อยแบบนี้ครับทิ้งไปแบบนั้นบอมที่ลำตัวตั้งใจจะเช็คบินเลยหรือเปล่าล่ะครับขยับเข้าไปครับพญาสิงห์ต่อยหน้าเตะขวาสินดี้ว่ายังไงครับต้องมีคืนเอาแข้งขวายังไม่โดนบนเวทีนี้จะว่านอนสอนง่ายไม่ได้นะต้องดื้ออย่างเดียวครับโดนมาทอนคืนเลยใช่ครับต้องดื้อหน่อยครับสินดี้ตอนนี้จะโดนกดดันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับหมัดของพญาสิงห์เล็งครับตอนนี้เล็งทั้งหน้าทั้งลำตัวตรงไหนดีครับตรงไหนดีเอาครับแหมหมัดขึ้นบน1 2ยกหมดยกที่1ครับอ้าวพักความเผ็ดแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวมาแสบร้อนกันต่อพญาสิงห์กับซินดี้จังหวะเข้าคุกวงในครับนี่ครับมีแข้งครับแข้งนี้ของพญาสิงห์ครับสวยงามแล้วก็หมัดตัดลำตัวครับเน้นเนื้อเลยนะครับจังหวะเดินลุกไล่ของพญาสิงห์ครับซินดี้นี่ดูเหมือนเครื่องยังไม่ร้อนครับยังไม่นี่ครับชมหน้าของนักชกจากฝรั่งเศสนะครับซินดี้ซิเวสเอาละครับยก2เกมการชกเนี่ยจะพลิกกับตารปัดแบบไหนครับเพราะว่ายกแรกในพญาสิงห์ทำเกมเดินเครื่องไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวดูยก2ครับว่าจะเป็นอย่างไรซินดี้เองก็พยายามเนี่ยครับยกที่2ต้องพยายามกระชุ่มกระชวยขึ้นมายกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาอ่ะเจอแข้งจับได้จับได้แหมจะคืนซะหน่อยโดนกดคอตีเข่าครับจะตีคืนครับดูครับความเก่าของพญาสิงห์ครับแกเกี่ยวเอาไว้แกดันเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าสร้างงานหนักให้กับซินดี้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ซินดี้เริ่มจะขยับออกหมัดบ้างนะครับแ
นี่ครับเอาแข้งมาแข้งคืนโดนทีครับขยับเดินต่อครับพญาสิงห์สร้างจังหวะให้ตัวเองแข้งซ้ายไอ้แข้งขวาครับแต่ว่าความเร็วครับที่ตอนนี้เนี่ยซินดี้อาจจะยังตามพญาสิงห์ไม่ทันครับเป็นเกมของพญาสิงห์เดินสาวหมัดอีกแล้วสาวหมัดครับแข้งไม่โดนสาวกันต่อครับสาวกันต่อครับดูไปแลมาครับมีได้มีโดนทั้งคู่ครับแยกมาครับแล้วก็ใส่ลุยเข้าไปต่างคนต่างเดินเข้ามาครับอีกคนนึงต่อยอีกคนนึงนี่ก็ต่อยคืนสิในครับได้ดูทั้งนอกได้ดูทั้งในเด้งไปตีคืนแยกครับแยกครับขออีกทีแล้วกันครับซินดี้บอกก่อนจากของฝากจากฝรั่งเศสดูแล้วนี่ซินดี้ก็พยายามจะหาจุดอ่อนของพญาสิงห์นะครับทั้งวงนอกวงในพญาสิงห์ก็ไม่ขึ้นคอครับดูการจับแขนไล่แขนขึ้นบนเนี่ยฮะเอาครับตอนนี้ได้จังหวะไหมมีได้แล้วแหมตีไปทีนึงครับทางด้านซินดี้หัวปูนปูนหรือเปล่าเนี่ยเริ่มจะมีลูกมะนาวแล้วครับพลิกศอกของซินดี้นะครับล่อหัวปูนเหมือนกันครับพญาสิงห์โมโหโมโหทำฉันปูนฉันก็ทำเธอปูดคืนเหมือนกันครับต่อยเข้าไปจับได้นายครับนายครับยังตีไม่ถนัดครับแหมโดนกดคอไว้ยกที่2หมดลงตรงนี้ครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกหน้ายก3มานะครับซินดี้นี่ก็เริ่มขยับออกหมัดเหมือนกันครับยกที่แล้วนี่ฮะโอ้โหต่อยหมัดแรกกันแข้งขวาของทางด้านพญาสิงห์ครับซินดี้ก็พยายามต่อย1 2สู้นะครับนี่ฮะมีกระแทกซ้ายโดนหน้าของพญาสิงห์เหมือนกันครับจังหวะง้างต่อยครับแต่ว่าเป็นหมัดของพญาสิงห์ครับแสบปวดร้อนเหมือนกันนะครับผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วครับ2ยกเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับระหว่างพญาสิงห์สอสมิทกับซินดี้ซิเวสเอกลักษณ์นี่ทุกไฟครับหัวชมพูมาเลยทีเดียวเป็นเกมที่ต้องบอกว่าดุเดือดเลยนะครับกับคู่เปิดรายการในค่ำคืนนี้นี่หลังจากคู่นี้จบลงนะครับจะเป็นศึกไทยปะทะไทยหมดเลยนะฮะและไฮไลท์ของเราในค่ำคืนนี้ครับคู่ที่5 6และ7ครับในศึกเมื่อรอบอีสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับห้ามพลาดเอาครับลุยกันต่อยกสุดท้ายครับยก3นี่ครับพญาสิงห์แม่ยกที่แล้วก็พยายามใช้หมัดแล้วก็มีแข้งแหละครับที่ทำงานต่อเนื่องครับยกนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเดินอัดเข้าไปนายครับถึงตัวตีเข้าไปเด้งเข้าไปครับแทงซ้ายพญาสิงห์พยายามเนี่ยบิดเอาไว้แล้วก็เอาตัวเองออกมาจากอุ้มรักของซินดี้อะครับตัดไปเตะขวาครับอุ้ยแหมจังหวะซินดี้เตะคืนครับแหมแล้วต่อหน้าต่อตาผู้บรรยายครับเสียงดังฟังชัดเลยครับหมัด1 2 3กอดไว้ก่อนรัดไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบครับแหมสกูถอยหลังมาแล้วแทงซ้ายแหมเริ่มดีขึ้นนะครับซินดี้ยกนี้พญาสิงห์ก็ยังเดินเข้าหาครับหมัดลำตัวนี่ฮะขวาขึ้นบนโอ้จังหวะแรกหมัดกันนี่ต้องบอกว่าต่างคนต่างโดนแล้วครับวงในนี่ซินดี้ครับเริ่มจะดูดีกว่าเล็กน้อยแล้วนะครับใช้ความแข็งแรงแข็งแกร่งครับพญาสิงห์เนี่ยหมัดแรกกันขวาต่อขวาวงในแม่ดูครับตั้งศอกมาครับพญาสิงห์โอ้ก็ขยับเดินก็ทำได้เหมือนกันมาทั้งหมัดทั้งศอกครับเป
ปลิวว่อนกันไปหมดครับหมัดมาต่างคนต่างต่อยเตะขวาสักทีเตะซ้ายคืนมาซินดี้พญาสิงห์ขยับเข้าหาครับขยับเข้าไปสืบเข้าไปหมัดขวาหมัดขวาเอาเจอแข้งสวนอ้าวแม่ออกอาวุธกันไม่หยุดครับภาคไปภาคมาแบบจักเหนื่อยเหมือนกันอ้าวหมัดคืนวงในถ้าตีมาครับซินดี้แยกครับนึงเอาครับแม่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับหยิบทีมเข้าไปครับแม่วันนี้นี่พญาสิงห์หรือว่าแข้งขวานี่เตะได้ดีครับเตะได้แม่นวงในก็ยังเป็นเกมของซินดี้นะครับเกาะแล้วก็บิดลงมาขยับเดินต่อครับพญาสิงห์ฮุกซ้ายก่อนจ่าครับแล้วก็จบยกสุดท้ายครับแม่ดูเดือดเปิดรายการเลยนะครับสำหรับไทยไฟลีกนัดที่33เอาครับแม่ก็สงบศึกจบลงเรียบร้อยครับหลังจากที่เคยเจอกันมา1ไฟก่อนหน้านี้ครั้งนี้เนี่ยภาค2ครับเดี๋ยวดูว่าเกมการชกจะจบแบบไหนครับนี่จังหวะวางแข้งขวาครับของทางด้านพญาสิงห์ขวายาวครับมีหมัดตามมาด้วยเนี่ยหมัดต่อยอ้อมกาดมาครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหจับแล้วฟันเลยครับโอ้โหแหมซินดี้จับแล้วฟันนี่จังหวะกระแทกเย็บซ้ายครับมีขวาคืนมาครับจังหวะหวดครับของทางด้านนักชกทั้งคู่ครับก็เป็นพญาสิงห์นะครับที่ย้ำแข้งไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด65กิโลกรัมท่านผู้มีเกียรติครับมาสนุกกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Corner he's from อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว please welcome นักรบตาพระยามงคลเพชรสจิตสนองชาติและสำหรับนักมวย Black Corner he's from อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช please welcome จอมบูศรีวิชัยชะอวดเล็ก Family มวยไทยกลับมารับชมความมันกันต่อในคู่ที่2นะครับโดยมีกรรมการถาวรเอกบุญเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการพัฒนันพงษาปานกรรมการยงยุทธอภัยโสและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้ครับชกกันในพิกัด65กิโลกรัมนะครับนักชกไทยปะทะกันครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูความเดือดนะครับในพิกัดที่ต้องบอกว่าโดนแล้วก็มีโอกาสหลับหล่นได้ครับและนี่คือ2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเราครับมิสเตอร์เควินอมริตแล้วก็มิสเตอร์อารันซิริสัมพันธ์สามารถรับชมไทยไฟได้จากทั่วทุกมุมโลกนะครับทั้งทาง Facebook ครับแฟนเพจของไทยไฟ King of Muay Thai แล้วก็ทาง YouTube ครับนั่นคือทางด้านไทยไฟ Official ครับติดตามได้เลยครับมาดูกันต่อนะครับในคู่ที่2ครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวครับคนนี้นี่นะชกวัย21ปีจากอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วส่วนสูงนี่172นะครับชกมา35ครั้งครับชนะ24แพ้6เสมอ5นักรบตาพยามงคลเพชรสจิตสนองชาติส่วนนักชกมุมดำครับรายนี้ประเภทดุดันเลยครับ22ปีครับ
65กิโลกรัมชกมา70ครั้งชนะ55แพ้15ครั้งจากชะอวดนครศรีธรรมราชครับจอมบู๋ศรีวิชัยชะอวดเล็กแฟมิลี่มวยไทยจากชะอวดก็ต้องชื่อชะอวดเล็กสำนึกรักบ้านเกิดครับ22กับ21ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านมงคลเพชรครับที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าพอสมควรแต่ว่าประสบการณ์ครับอยู่ที่ทางด้านชะอวดเล็กเดี๋ยวดูครับว่าชะอวดเล็กเนี่ยจะได้อวดอาวุธหรือเปล่านะครับเจอประเภทบู๋ดุดันเหมือนกันครับอย่างมงคลเพชรจากสระแก้วนะคนนี้เทียบสัดส่วนแล้วก็เห็นชัดเจนครับว่ามงคลเพชรครับได้เปรียบแต่ว่าเดี๋ยวต่อยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวรู้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปครับคู่นี้วันนี้ทั้งหมด7คู่เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับอัดแน่น7คู่เหมือนเดิมครับไทยไฟท์ลีกของเราครับคู่แรกเปิดหัวไปแล้วครับหญิง1เดียวในวันนี้ครับส่วนคู่นี้ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก65กิโลกรัมชายครับดูกันเดือดแน่นอนนะครับหลังจากคู่นี้เป็นต้นไปก็ไทยพิฆาตไทยทุกคู่ครับโดยเฉพาะ3คู่สุดท้ายไม่ควรพลาดเลยครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพยกทีมครับใต้เจอกับอีสานใต้โอ้โหบนเวทีไม่มีพูดพร่ำทำเพลงอยู่แล้วครับโอ้โหนี่ฮะนี่คือเสน่ห์ของรายการไทยไฟท์ลีกของเรานะครับไม่ได้มีใครบังคับนักมวยให้เป้งแล้วต่อยเลยนะครับนี่ครับขึ้นมานี่อยากเป็นผู้ชนะนี่ครับไปหมัดขวาแหวกการไปแล้วครับโอ้โหชาวอวดครับยังไม่ทันได้อวดเลยครับแม่หล่นไปแล้วครับเอาเริ่มจะบวกขึ้นมาเหมือนกันครับแม่ดูมีแพชชั่นเหลือเกินครับมงคลเพชรมีวาร์กด้วยโอ้โหดูครับแม่ต่อยไปนี่วาร์กไปครับเจอหมัดขวาของชาวอวดเลยครับคึกเหลือเกินคึกเหลือเกินครับหมัดขวาหมัดซ้ายไปชวดเล็กอ้าวเริ่มได้บ้างแล้วเริ่มได้บ้างแล้วเอาแหมวักอยู่ดีๆครับตอนนี้ชักจะเบี้ยวแล้วครับแฟนมวยแหมโดนครับเอายังไงครับโอ้ฟันยางใครของใครโอ้มงคลเพชรครับวักแรงไปหน่อยล่อกันซะแหมเอ้ยยางกันฟันล่วงเลยครับที่ล่วงนี่ไม่ได้วักครับโดนหมัดครับคุณชายครับเอาครับลุยต่อครับแม่เกมนี่มันเข้มข้นเร้าใจเหลือเกินครับต่างคนต่างมีดีเอาแล้วครับหมัดขวาชะอวดเล็กปุกซ้ายไปแล้วครับแม่โอ้โหมงคลเพชรเผลอไปแล้วตอนแรกที่ต่อยเข้าล่วงก่อนแต่ตอนนี้ตัวเองกลับมาล่วงบ้างครับเอาแล้วครับทีนี้แหละแหมคู่นี้ครับหลายรสชาติเหลือเกินกระโดดทีมไปเลยนั่นเอาไปขวาต่อยขวาเข้ามาแม่หน้านี่แดงไปแล้วครับมงคลเพชรไม่ได้ไปทาอะไรมานะครับโดนหมัดครับผมโอ้ตอนนี้นี่ชะอวดเล็กครับเห็นนะครับลูกซ้ายทำลายได้ดีขวาไปอีกแล้วโอ้โหส่งลงไปเลยครับเอายังไงครับแหมลุกไม่ลุกยังลุกครับโอ้มงคลเพชรอย่างนี้ใจได้ใจนายมันได้ครับลุกอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าฟันยางนี่เก๋าเหลือเกินฟันยางก็ขับปากแล้วครับใส่ใหม่แล้วก็ลุยกันไปครับขวาเตะจ่อไปครับเดินเข้าหาเดินการคอลูกนี้ครับขึ้นแล้วหมัดมันเต็มซอกเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับมาแล้วครับบุรุษผู้ชายผู้ใส่ถุงมือสีชมพูแล้วก็สร้อยทองเส้นใหญ่ครับคุณหมอข้อมือทองกีรศักดิ์บุพาชาติอยู่ในการดูแลเรียบร้อยครับแหมถามว่าวงคลเพชรนี่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็จริงนะแต่ว่าต้องยอมครับว่าทำให้ไฟนี้นี่มันเดือดตั้งแต่ต้นนะครับกราบกันเลยแล้วจูบกันเลยนะครับนี่คือมิตรภาพครับครับผมมิตรภาพของนักสู้ครับนี่ครับแหมต่อยโดนหมัดไหนโดนแข้งแบบไหนก็นี่หมัดแรกก่อนนะครับมงคลเพชรนี่จัดไปก่อน1หล่นนะฮะโอ้โหแล้วก็ทำท่าเหมือนจะกินนิ่มนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ทางด้านชะอวดเล็กครับเริ่มตั้งเกมได้เท่านั้นแหละครับนี่ฮุกซ้ายครับเคลิ้มเลยครับแม่แทบหลับเหมือนกันนะครับแต่กลับมาไม่ได้กลับมาได้แป๊บเดียวกลับมาได้ครับ แต่ว่ากลับมาแล้วก็โดนอีก ถือว่าชื่นชมทั้งคู่นะครับแหมชกกันแบบนี้
แฟนๆบอกว่าปรบมือให้ครับปรบมือให้ทั้งผู้ชนะและก็ผู้แพ้ครับหมัดขวาดอกนี้ครับร่วงไปดูจังหวะเข้ามาแล้วนี่ครับช็อตสุดท้ายครับคิดว่าจะต่อยเห็นก่อนหน้านี้ต่อยมาไงThe winner by technical knockout is Black Corner ชาอวดเล็ก Family มวยไทยนี่ครับน่าติดตามผลงานเลยนะครับทางด้านชาอวดเล็กเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมา73กิโลกรัมเอาละครับกลับมาสู่ความมันความดุเดือดกันต่อนะครับกับไทยไฟท์ลีกนะครับสังเวียนเลือดของตัวจริงแน่นอนครับเรากลับมาเดือดกันต่อคู่นี้จะเป็นคู่ที่3แล้วนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner He's from อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด Please welcome คุณเข่าดอกบัวแดงกองปทุมวอวันนิมิตสำหรับนักมวย Black Corner He's from อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome จอมเดือดเมืองชำนิทวีชัยสอประสบโชคกลับมาลุยกันต่อในคู่ที่3นะครับในพิกัด73กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรเอ็งอุบลกรรมการภูกิจพรามพยูนและกรรมการพัฒนันพงษาปานคู่นี้นี่ต้องบอกว่าสดบทเก๋าเลยฮะเจอกันครับแม่เป็นนักชกที่ต้องบอกว่าประสบการณ์ไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยนะครับมาเจอกันบนเวทีไทยไฟท์ลีกครับเดี๋ยวดูว่าประสบการณ์กระดูกมวยเนี่ยจะช่วยเอาตัวรอดได้หรือไม่ครับนี่ครับเพื่อเต็มอัตลักษณ์ของมวยไทยนะครับตีกองเราเนี่ยก็จัดเต็มเหมือนเดิมไปดูข้อมูลของมุมขาวนะครับนักชกวัยเบญจเพสครับ25ปีจากอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนสูงนี่188เลยนะครับชกมาทั้งสิ้นเนี่ย140ครั้งชนะ98แพ้36เสมอ6ขุนเข่าดอกบัวแดงก้องปทุมวอวันนิมิตส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้โหเก๋าเกมเลยแหละครับชื่อเสียงเรียงนามที่ไม่ธรรมดาครับประสบการณ์มวยด้วยนะครับรวมถึงตรงนั้นครับชกมาเกือบ100ไฟต์แล้วครับชนะ50แพ้30แล้วก็เสมอ2ครั้งครับใหญ่เลย73กิโลกรัมครับ27ปีจากชำนิจังหวัดบุรีรัมย์จอมเดือดเมืองชำนิทวีชัยสอประสบโชคเห็นหุ่นแล้วอุ่นใจเลยนะครับแน่นปึกครับ27กับ25ปีครับส่วนสูงนี่โหต่างกันเยอะฮะ18เซนติเมตรเดี๋ยวดูว่าจะมีผลเป็นตัวแปรในไฟท์นี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เดินทางมาถึงคู่ที่3ของวันนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงท้าย3คู่นี่โอ้โหมวยรอบอีซูซูครับยกทีมแล้วครับภาคใต้วันนี้ยกทีมปะทะกับภาคอีสานใต้ครับพี่น้องแฟนหมัดมวยก็รอเชียร์ได้เลยนะครับอยู่ภาคใต้ก็เชียร์ภาคใต้อยู่อีสานใต้ก็เชียร์อีสานใต้หรือจะอยู่ภาคอื่นก็เลือกเชียร์เอาเพราะยังไงก็ลูกหลานชาวไทยทั้งนั้นแหละขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ทางหน้าจอช่อง8ได้ทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาครับใช่ครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าครับ7เมษายนก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็ยังนำโดยทางด้านมวยรอบอิซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับก็เป็นนัดที่2ของการยกทีมกันครับของทีมตะวันออกปะทะกับทีมภาคเหนือมีฉลามดำ TBM ยิมครับ
เห็นว่ากำลังเรียนต่อปริญญาโทแล้วนะฮะจะเจอกับซามูไรซีโอปอรวมไปถึง12ปันนาครับนักชกจากตัวแทนภาคตะวันออกนะครับจะยืนซดกับทีมภาคเหนือครับอย่างวรจักรเล็กขณะที่อีก1คู่ครับในรุ่น65เนี่ยธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับก็มีอาการบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าจะขยับไปนะฮะชกในสัปดาห์ถัดไปนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับคู่นี้ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก73กิโลกรัมครับมุมดำนี่ทวีชัยสอประสบโชคมุมขาวก้องปทุมวอวันนิมิตทวีชัยนี่ระดับชกคู่เอกนะฮะต่อยมาแล้วครับแสนพลสอสมหมายเอ็ดดี้ชูวัฒนะครับเป็นนักชกจอมแกร่งจากกลุ่มพังใหม่ครับคนนี้ก็หายไปนานครับนี่ๆเดี๋ยวดูว่าความเก่าเกมครับกระดูกไอ้ต้มซุปหรือเปล่าให้ดูเลยครับกระดูกขัดมันหรือว่ากระดูกเอาไว้ต้มซุปครับแต่บนเวทีครับอาวุธล้วนๆครับชื่อไว้เรียกชั้นไว้วางของครับชื่อชั้นเอาไว้ก่อน ดูกันที่ตรงนี้แหละอ่ะดูที่อาวุธมวยไทยขยับเข้าไปครับขวาเตะเจาะล่างโอ้ซ้ายดีคืนครับเสียงดังฟังชัดจะดูว่าทวีชัยเนี่ยจะเป็นรับบทเป็นแจ็คกุฆ่ายักษ์หรือเปล่าครับเนี่ยดีๆเขาเคยอัดทนายเอ็ดดี้ชูวัฒนะมาแล้วนะครับเล็กใหญ่แบบนี้ครับต่อยหล่นมาแล้วเดี๋ยวดูครับว่าไฟนี้ครับจะกดทางด้านกล้องมาทุมเนี่ยให้เหลือตัวเท่ากันได้หรือเปล่าอย่างที่ทวีชัยว่าครับทวีชัยสอประสบโชคบอกว่าแม่กล้องปทุมเอ้ยใหญ่กว่าเธอฉันก็โค่นมาแล้วครับเอาเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับแยกมาก่อนแงะมาก่อนเดินเข้าไปทวีชัยเจอแข้งซ้ายหน้าดีดเอาไว้เจอโอ้ยแกดักยกแทงมาเลยครับหมัด1 2คืนเตะขวาเจาะล่างอิจฉาในความสูงทอนนิดนึงโหลดนิดนึงให้ตัวเท่ากันเอาละครับแม่ถ้าแทงไม่อยู่เนี่ยหมัดถึงหน้าเลยนะครับทวีชัยเดินเกมแม่แต่ว่าเข้าในนี่กล้องวัฒน์ครับใช้ความสูงที่ได้เปรียบครับกระทุ้งเข้าไปขยับเดินต่อครับทวีชัยโอ้ยหมัดครับแม่หมัดเข้าหน้าครับยังอยู่ครับทวีชัยถือว่าน้ำอดน้ำคนดีครับเป็นมวยที่มีระดับเหมือนกันเอาต้องคืนคอเกาะให้อยู่ครับทวีชัยแม่จับไม่ได้เปรียบนี่เจอเข่าชุดใหญ่แน่โอ้ทั้งหมัดทั้งศอกครับแต่ด้วยความเก๋าครับพอโดนแล้วทวีชัยบอกไม่ตกใจไม่มีตกใจก็ต่อยหมัดคืนไปครับถ้าโดนเสียบมาโดนเสียบมาคืนไม่คืนครับเลือดเย็นเหลือเกินเลือดเย็นเหลือเกินหมัดขวาครับเจอเข่าหืนในเด้งคืนไปครับข่าวสุดท้ายของทวีชัยเดี๋ยวแทงไม่อยู่นี่โอกาสที่จะหลับหล่นก็มีนะครับนี่ฮะแทงไม่อยู่เนี่ยโดนหมัดนะครับเอาละครับเดินเข้าไปหาเหมือนเดิมครับทวีชัยกองปทุมนี่ตอนนี้เห็นแล้วนะว่าเข่าเนี่ยดีแต่อาวุธอื่นๆครับยังไม่เห็นเท่าไหร่ครับนี่ครับหมัดขวาไปอีกทีนึงครับเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะเชียร์มวยตัวเล็กแหละครับขยับปล่อยหมัดเป็นระยะครับได้ลุ้นได้เสียวหมัดมาหรือเปล่าครับทวีชัยขยับหมัดขวามาหมัดซ้ายหมัดขวาครับเอาโดนเสียบหมัดกับเข่าคุณชอบใครพักแป๊บเดียวครับสอบประสบโชคครับกับทางด้านกล้องปทุมวอวันนิมิตนี่ครับก็พยายามเดินจามศอกนะครับทางด้านทวีชัยหมัดนี้วืดไปครับจังหวะไล่แขนนี่หมัดนี้นี่เข้าเต็มหน้าของทวีชัยเหมือนกันครับหมัดของกล้องปทุมและนี่ครับแหมหิงขวาเข้าไปครับเริ่มจะมีดีคนละแบบเลยนะครับคนหนึ่งนี่เข่าในเหนียวครับทางด้านกล้องI'm not afraid to die.
ของทวีชัยครับก็ทำงานต่อเนื่องเหมือนกันเดี๋ยวมาติดตามนะครับในยกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนครับเกมเนี่ยเปิด 100% ครับ3ยกครับคู่นี้เรียกมาแล้วลุยกันต่อครับยกที่2ครับเปิดฉากด้วยการทักทายที่ช่วงล่างครับหมัดมาหมัดคืนวงในก็ประทุมยาวกว่าสยามครับเสียบไปครับเข่าขวาของก้องปทุมหมัดซ้ายมาเสียบคืนอุ้ยแต่กระทุ้งแบบถึงราวนมมาผู้ชายสูงเหลือเกินโอ้โหเริ่มจะเน้นที่วงในมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านก้องปทุมอาวุธอื่นเนี่ยเก็บไว้ก่อนส่วนทวีชัยเองครับหมัดนี่ต้องต่อยให้อยู่นะฮะต้องทำอันตรายทางด้านก้องปทุมไม่ได้มากกว่านี้ครับเพราะว่านี่ฮะเขานี่เดินเครื่องเดินเข้ามาเอามีศอกตั้งสู้ด้วยแหมนี่ครับมันใกล้ๆนี่ลักฟันศอกเลยเห็นเขาใหญ่กว่าแล้วครับพอจับในก็พยายามเอาศอกมาแก้เข่าครับจิ้มลำตัวโดนเสียบคืนแกก้าวมาเสียบแกกระทุ้งแต่ทีนี่โอ้โหแหลมๆเลยครับเข่าของก้องปทุมครับบวกกับว่าสูงยาวด้วยครับตัวใหญ่แทงตัวเล็กมันเห็นดีเหลือเกินครับศอกสลับเสียบคืนนายครับนายพยายามมัดไว้ครับพยายามมัดพยายามแทงสู้นะครับก็ไม่อยากจะให้ก้องปทุมตีง่ายๆได้สะดวกโดนทิ้งด้วยแหละครับหมัดซ้ายกระแทกไปก่อนเจอครึ่งแข้งครึ่งขาต่อยลำตัวต่อยใบหน้าโอ้บวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วคิดบวกทั้งคู่ผู้ชายเอาละครับแบบนี้นี่ใครจะอยู่ใครจะไปครับก้องปทุมนี่ก้องก็พยายามจับหลายครั้งนะครับเริ่มจะมีริ้วรอยที่ใบหน้าเหมือนกันนี่แหละครับหมัดมวยจะโชว์ฟอร์มแจ็คคู่ค่ายักษ์ได้หรือเปล่าครับเหมือนจะมีความมั่นใจขึ้นนะครับนี่ครับเพราะว่านี่ไม่มั่วเลยครับค่อยๆต่อยนี่อ้าวหล่นไปแล้วครับเสียหลักเสียหลักก็ปักใหม่ครับปักใหม่ครับตั้งรับกันใหม่ครับทำบ้านเองสัญญาณก่อนหน้านี้นี่เตือนมาแล้วนะครับแล้วก็นี่อีกชุดหนึ่งครับมาเอาแล้วครับแม่มาแบบ1 2 3 4เลยครับนับถึง5ไหมแล้วก็หนามตั้งสติแล้วก็มาชกกันต่อครับแล้วก็รัวปูโอ้โหไม่ไหวครับเจอหมัดรัวมาไม่ไหวครับก้องปทุมนี่แหละครับแทงไม่อยู่ก็เจอหมัดแบบนี้ครับโอ้เชื่อครับทวีชัยต่อยมาเรื่อยๆครับแต่ว่ามาได้ผลเนี่ยกลางยก2เอาครับนับสุดท้ายอยู่ไม่อยู่รอดไม่รอดลุยเข้าไปอัดเข้าไปเอาครับโอ้มีศอกบวกแม่บวกศอกครับโอ้ยแต่ว่าไม่ไหวครับคาเชือกไปเลยครับโอ้โหจังหวะหมัดสุดท้ายครับทวีชัยครับได้เสียวครับแต่ว่าโอ้หมัดนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับโอ้เก๋าเกมครับแบบนี้ประสบการณ์ช่วยได้ครับโดนเข่าแล้วอยู่ได้ครับแต่ว่าโดนหมัดนี่ไปแล้วอีกคนโดนเข่าแล้วอยู่ได้ครับส่วนอีกคนโดนหมัดไปว่าไปครับภาพช้าๆครับนี่เป็นจังหวะวงในก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับเริ่มจะมีหมัดครับเป็นสัญญาณแล้วต่อยท้องมาขึ้นหน้าหมัด1 2มีกัดฟันสวนเหมือนกันนะครับจังหวะหมัดขวาแล้วครับนี่โต้คืนด้วยหมัดมานี่ครับแล้วก็มาร่วงเลยครับเจอซ้ายอ่ะครับหมัดขวามาก่อนหมัดซ้ายแล้วก็จิ้มลำตัวแล้วก็ซ้ายดอกนี้แล้วขวาอีกทีนึงครับพยายามกัดฟันสู้ศอกมาด้วยนะครับนี่เป็นชุดปิดเกมนะโอ้ดูครับโอ้จังหวะถล่มครับมาสุดท้ายนี่โอ้หน้าสะบัดไปเลยครับพลังThe winner by technical knockout is Black Cornerทวีชัยสองประสบโชคเอาละครับก็เป็นทวีชัยนะครับที่เก็บชัยไปได้อย่างสวยงามครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาพิกัดเดิมครับ73กิโลกรัมเอาละครับมาต่อกันนะครับกับความมันในรุ่นของซุปเปอร์ไฟต์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Corner He's from อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด Please
please welcome ขุนศึกยุทธนาวีเพชรบุรพาเกียรติ5กอสำหรับนักมวย Black Corner he's from เขตทวีวัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร please welcome เทพบุตรหมัดสั่งฉลามศึกสขเล็กทวีวัฒนากลับมามันกันต่อกับคู่ที่4ของรายการนะครับโดยมีกรรมการยงยุทธอภัยโสเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการอรุณกุมุตชาติกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการถาวรเอียงอุบลก็ยังอยู่ในพิกัดรุ่น73กิโลกรัมนะครับถือว่าเป็น2นักชกที่ต้องบอกว่าคุ้นหูคุ้นชื่อครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามมวยไทยนี่ครับโฉมหน้าของนักชกมุมขาวนะครับนักชกวัย25ปีจากอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดส่วนสูงเนี่ย180นะครับชกมาทั้งสิ้น70ครั้งชนะ65แพ้4เสมอ1เจ้าของฉายาขุนศึกยุทธนาวีเพชรบุรพาเกียรติ5กอส่วนรายนี้ครับจอมเก่าอีกคนเลยครับประเภทฝีมือแข้งนี่เตะเถิดเทิงครับแล้วก็ฉายาเทพบุตรหมัดสั่งฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนครับเพราะว่าหลายๆไฟครับที่ตกเป็นผู้แพ้เกือบจะแพ้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้หมัดพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะแบบโกงความตายได้ในหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ครับรายนี้ที่27ปีครับจากเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครฉลามศึกสขเล็กทวีวัฒนาในอดีตนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักชกชื่อดังเลยนะครับระดับคู่เอก27กับ25ปีครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันเลยครับ177กับ180ประสบการณ์ก็อยู่ที่ฉลามศึกแล้วครับประเภทแข้งดีหมัดคมครับสากลนี่ก็เคยไปชกมาแล้วนะครับทางด้านฉลามศึกเดิมๆก็โชติชัยปอสุวรรณโชตนะครับหลายๆไฟต์นี่เหมือนจะแพ้สุดท้ายใช้หมัดพลิกเกมกลับมานับวันน็อกโอ้โหโกงความตายแล้วเป็นฝ่ายชนะได้แล้วก็เป็นที่มาของฉายาเทพบุตรหมัดสั่งเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะสั่งได้หรือเปล่าครับจะสั่งเป็นหรือสั่งตายครับเดี๋ยวดูเอาครับวายครูเสร็จเรียบร้อยครับเปรียบสัดส่วนกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับก็ชัดเจนว่าทางด้านกุ้งก้องบุรพาครับสูงกว่าเล็กน้อยเพชรบุรพานะครับขอบพระคุณนะครับย้ำอีกครั้งความเดือดแบบนี้ที่เกิดขึ้นครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับผมดำนี่พี่เจี๊ยบนะครับพี่เจี๊ยบคลองทวีวัฒนาครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับลูกศิษย์แล้วครับถอดมงคลให้กับฉลามศึกสขเล็กทวีวัฒนาครับก็ในค่ายเดียวกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเชียร์รักณรงค์ชนรงค์ศักดิ์นะครับก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายของทางด้านฉลามศึกนี่แหละครับก่อนหน้านี้ก็สิงห์ขาวฉลามศึกมวยไทยก็มาจากคนนี้แหละฮะฉลามศึกเอาครับเดี๋ยวดูครับว่าสิงห์ขาวนี่คว้าแชมป์ไปแล้วนี่ไทยไฟลีกก็มาล่าความสำเร็จต่อครับในเมื่อรอบอีซูซูเอาครับยกแรงนี่ก็เริ่มจัดกันเจ็บๆแล้วครับคู่นี้ประเภทจังหวะฝีมือดีครับอาวุธหลากหลายแต่ด้วยเกมการชกครับที่มันต้องมันหน่อยครับนี่ครับหมัดขวาโอ้ฉลามศึกครับแม่ฉายาเทพบุตรมาสั่งโอ้มาผีจับยัดขึ้นใหม่ต่อยัดเข้าไปเลยแต่ว่าคนที่โดนดูแววตาก็ไม่ได้เหม่อลอยอะไรนะซ้อมดีพูดเร็วครับเอาครับถือว่ายังอยู่ในเกมนะฮะอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับ
ื่อสักครู่นี่ก็เห็นมาแล้วครับการพลิกเกมต้องเกาะต้องกอดไว้ก่อนครับทางด้านเพชรบุรพาเอาตัวรอดไปก่อนครับช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าต้นๆเนี่ยจัดจ้านนะครับทางด้านฉลามศึกโอ้จิ้มมาจิ้มคืนครับจิ้มมาจิ้มคืนครับหมัดมาเสียบไปในตีไม่ตีตีไม่ตีครับเนี่ยล็อกแล้วก็บินไปทีนึงครับจังหวะเข้าวงในของฉลามศึกแยกมาแล้วใส่กันต่อครับแข้งใครจะออกก่อนแข้งใครจะออกก่อนเตะซ้ายดักไว้เตะขวาจิ้มขวาเจอหมัดขึ้น1 2จังหวะที่หมัดของทางด้านฉลามศึกนี่ได้ลุ้นตลอดเลยนะครับอาศัยเบสิกการชกมวยสากลเข้ามาช่วยด้วยครับมีการใช้ฟุตเวิร์กแต่ตอนนี้เนี่ยเพชรบุรพาไม่สนครับเอาครับแน่ต่างจับต่างคนต่างเกาะตีครับเพชรบุรพานี่ก็พยายามชวนฉลามศึกเนี่ยทะเลาะวงในอยู่เดี๋ยวว่านอกเนี่ยหมัดมาครับต่อยได้เป็นธรรมชาติกว่าแล้วครับมีหมัดอัปคัตหมัดฮุกหมัดตรงวงในก็พยายามที่จะเก็บอาวุธไว้ครับทางด้านฉลามศึกขยับเข้ามาขวาเตะไปเจอแข้งขวาโต้คืนจะมาเอาแล้วครับไม่หลุดไม่หลวมไม่หลุดไม่หลวมปัดไปแล้วต่อยคมเหลือเกินต่อยคมเหลือเกินแหมพอยิ่งชมยิ่งต่อยใหญ่เลยนะได้ใจครับหรือว่าต่อยแล้วได้1นับไปแล้วนะครับเนี่ยต่อยแม่นด้วยครับวันนี้โอ้เอาครับวงในก็เก็บอาวุธไว้ก่อนครับสถานการณ์อาจจะยังไม่เป็นใจเพชรบุรพาครับในช่วงนี้แต่ว่าก็ยังอยู่ในเกมนะครับอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับมวยไทยไฟท์ลีกขยับเดินเข้ามาโยกหาจังหวะนี่ครับหมัดเอาหมัดไม่มาแข้งไปก่อนหมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวครับสาวหมัดครับของทางด้านฉลามศึกขวาครับซ้ายแล้วขวาครับเต็มหมัดจริงๆครับสติหลุดไปสักแป๊บนึงครับแต่ว่ายังประคองตัวมาได้ดูทีครับหมัดขวาซ้ายลำตัวแล้วขวาขึ้นบนครับโอ้เป็นจังหวะที่ไม่ทันระวังนะครับทางด้านเพชรบุรพาโอ้จัดเข้าเต็มกระโดงคางเลยครับแล้วหลังจากนั้นนี่เหมือนจะได้ใจครับทางด้านฉลามเป็นการใหญ่นะครับก็เป็นการบ้านให้กับทางมุมขาวนะครับยกแรกครับได้เห็น1นับนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ผู้ชายเกือบหลับแต่กลับมาได้เอาล่ะครับจะกลับมาถึงขั้นเป็นผู้ชนะหรือไม่นี่ติดตามกันยกที่2ห้ามกระพริบตาแล้วครับฉลามศึกมุมดำส่วนขาวที่เพชรบุรพาแต่หลุดโดนทำโทษครับแหมยิ้มแก้เขินเก็บอาการนิดนึงโดนซ้ายใหม่แล้วอีกคนหนึ่งเตะไปอีกคนหนึ่งนี่หมัดสวนมาเลยครับกดไว้ตีเข่าขวาครับแยกแป๊บหนึ่งเอาครับแม่เจอทักทายแรงๆไปทีนึงครับเตะหลุดแล้วก็โดนนี่ครับแต่ว่าหมัดเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับทางฉลามศึกเดี๋ยวดูว่าจะเข้าโฟกัสเรดาร์เนี่ยจับได้เมื่อไหร่ครับเป็นเรื่องเหมือนเดิมแน่เพชรบุรพาถ้าไม่โดนมากๆเนี่ยถือว่าก็ค่อยๆเพิ่มความมั่นใจของตัวเองขึ้นมาแล้วครับนี่ครับแข้งขวาแข้งไปครับแม่ค่อยๆขยับออกแข้งมานี่ครับไม่ปะทะตรงๆแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านเพชรบุรพาแข้งกันไม่ยาวเหลือเกินเลยครับเพชรบุรพาครับแต่ว่าหมัดของนี่ฉลามศึกครับหลายๆจังหวะที่ต่อยสวนแข้งเข้าไปเลยนะครับไกลๆไว้ไกลๆไว้อย่าให้ห่างเสียบมาเตะขวาจ่องล่างโยกเข้าไปครับก้าวเข้าไปนายเสียบซ้าย
แล้วจะย้ายไปขวาหรือเปล่าครับย้ายมาขวาครับแทงเข่าซ้ายครับมีซบไหล่เธอแล้วก็เสียบเข้าไปเอาละครับแบ่งงานจะเข้าคนได้นับหรือเปล่าครับแบบนี้วงในทำท่าไม่ดิ้นครับยังดีมีเหลี่ยมมาช่วยสถานการณ์โมเมนตัมเริ่มจะเหวี่ยงไปมุมขาวแล้วเหมือนกันนะครับนี่ครับเอาครับหมัดขวาโอ้สำหรับแฟนมวยที่ชอบมวยลองครับตอนนี้กำลังมาแล้วนะครับกำลังมาแล้วครับพายุชุดใหญ่กำลังมาครับของเพชรบุรพาวงในครับเสียไปฉลามศึกก็พยายามกดแขนไว้ครับเพชรบุรพานี่จับได้เปรียบแล้วตีง่ายๆแข้งขวาเพชรบุรพาเจอขวาฉลามศึกครับเตะคืนแข้งขวาเตะไปครับแหมกระทุ้งเข่าขวาขึ้นมาเลยครับจังหวะก้าวมาเสียบเอาละครับแหมเพชรบุรพามีผ่อนลงไปเหมือนกันครับส่วนฉลามศึกเนี่ยหมัดเริ่มจะหายไปเหมือนกันนะครับมาปรับเกมเป็นฝ่ายออกแข้งครับวงนอกเนี่ยเหมือนจะพยายามที่จะคุมในเรื่องของเลี้ยวแรงครับนี่ครับมีหมัดที่มาเดินกลับวงในอีกแล้วครับเพชรบุรพาถือว่าทำได้ดีขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ดูว่ามีสักชุดไหมครับแหมแต่ว่าดูเหมือนก็จะหมดกันไปทั้งคู่ครับเดี๋ยวก็ยืนด้วยหัวใจแล้วเดี๋ยวได้ยังเตะคืนไม่ได้ครับฉลามศึกขวาหลุดลูกเจอแข้งขวาของเพชรบุรพาทำโทษนี่ขวามาเตะขวาคืนครับเถียงทุกดอกเหมือนกันนะเด็กคนนี้เถียงทุกดอกเหมือนกันครับหมดยกที่2ศึกแล้วดูครับแม่หมัดเริ่มจะไม่เข้าจุดโฟกัสกันครับนี่หมัดนี้ยังได้อยู่ดูวางแข้งครับนี่ขวายาวๆครับมีโต้ด้วยหมัดเหมือนกันนะครับเพชรบุรพาโอ้อัปคัตซ้ายครับแล้วก็ขวาตรงครับเอาคืนกันเลยครับช่วงกลางยก2นี่ต้องบอกว่าเกมการชกนี่ดูเดือดเลยนะครับต้องมาตัดสินในยกสุดท้ายนี่แหละครับเรียวแรงก็ดูว่าจะถดถอยกันไปแต่ว่าหัวใจครับยังต้องการเป็นผู้ชนะเหมือนเดิมไม่ใช่หัวใจอย่างเดียวครับใบสั่งมาแล้วด้วยสั่งมุมขาวบอกให้เดินหน่อยใบสั่งมาแบบนี้ครับเอาเดี๋ยวดูครับมุมขาวอย่างเพชรบุรพาเกียรติ5กอครับลุยเข้าไปเตะเข้าไปครับต่างคนต่างเตะแข้งขวาเตะเจาะคืนมาครับเพลงแข้งครับเพลงแข้งไพเราะทั้งคู่เตะมาเตะคืนเป็นเกมชิงจังหวะแล้วนะครับในช่วงยกสุดท้ายเดินอัดเดินทำเข่าเข้ามาตอนนี้นี่ชัดเจนแล้วว่าฉลามศึกครับไม่ต้องการปะทะตรงๆแล้วนะครับไม่ต้องการปะทะด้วยแล้วเอาวงในครับเสียบเข้าไปถือว่ายังคงวัดดวงอยู่นะครับคู่นี้แม้ว่าจะมีไปแล้ว1นับก็ตามค่อยๆขยับเดินเกมเข้ามาครับนี่ครับโดนเอาคืนแลกแข้งกันขยับเดินอีกแล้วครับตอนนี้เพชรบุรพาพยายามจะเดินป้ายหน้าครับฟันศอกไปแง่มาครับเสียนับยกแรกไปด้วยครับเพชรบุรพาทีนี้ยก2พยายามทำยก3ก็ยังต้องทำครับเพราะเป้าหมายที่แท้จริงแล้วอย่างน้อยที่สุดต้องคงนับคืนให้ได้ก่อนครับไม่ก็นี่ครับพยายามเดินออกเดินทำให้มันชัดเจนแล้วครับก็จะไล่แซงคืนคะแนนขึ้นมาครับฉลามศึกเองก็มีสลับการหลอกด้วยนะครับ
สับเป็นกาดมวยซ้ายบ้างขวาบ้างครับเพชรอุรพาเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปช้าโดนหมัดนะช้าโดนหมัดของฉลามศึกครับต่อยดักไว้ก่อนทีบไว้ครับฉลามศึกแข้งขวามาจิ้มหมัด1 2คืนเอาเตะขวาเพชรอุรพาเพชรอุรพาก็ถ้าเดินช้าครับให้ทางด้านฉลามศึกได้ยืนได้มองเนี่ยถือว่าก็เป็นเกมยากเขาแหละครับเวลาผ่านไปมันก็ทำให้ฉลามศึกเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นเอาละครับนี่ครับหมัดขวาได้ทีนึงขยับเดินต่อต้องเดินเบียดครับที่มุมนี่สั่งเดินเดินอย่างเดียวครับแต่เดินแล้วต้องมีอาวุธด้วยครับเดินแล้วต้องมีจุดหมายลุยเข้าไปครับเตะขวาเจอแข้งขวาจับได้โยนเข่าไปเลยครับสับไปอีกทีนึงครับแต่ยังไม่ยอมนะครับเจอแข้งเจอแข้งจิ้มหมัดขวาคืนครับเพชรบุรพาฉลามศึกเองก็พยายามเก็บกันบังโต้ไปเรื่อยครับไม่เข้ามาครับนี่แข้งขวาครับเตะดักไว้ก่อนเพชรบุรพาหน้าเหมือนคิดได้แต่ว่าจะทำก็ดูเชื่องช้าไปครับคิดได้ทำไม่ได้หรือเปล่าครับขยับเข้ามาครับไม่ตัดสินใจทำอะไรครับนี่แหละครับเจอแข้งขวาของฉลามศึกครับแต่สกัดไว้ก่อนหมดยกที่3ยกสุดท้ายครับโอ้โหท้ายเกมนี่ต้องบอกว่าเพชรบุรพาเนี่ยหมดถังเลยนะครับเอาคืนครับแต่ว่าโอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่ขยับตามการสั่งของสมองแล้วนะครับนี่ครับดูจังหวะวางแข้งครับของฉลามศึกมีซ้ายคืนมาเหมือนกันครับจับแล้วคืนครับเนี่ยอย่างที่เรียนมานะครับว่าถ้าได้ยืนคุยยืนจ้องเนี่ยถือว่าฉลามศึกดีกว่าครับแต่ว่าช็อตนี้ครับโอ้หมัดขวากระแทกเข้าหน้าเหมือนกันนะครับน้ำกระจายนี่แข้งขวาครับมีหมัดคืนมาครับThe winner is Black Corner ฉลามศึกสขเล็กทวีวัฒนาก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นชัยชนะของฉลามศึกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเหมือนรอบอิรุสุรออยู่สำหรับนักมวย White Cornerนักสู้ตัวแทนทีมอีสานใต้ที่จะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัม Please welcome กิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าและเรามาดูกันว่าโฉมหน้านักสู้ตัวแทนจากภาคใต้จะมีใครกันบ้างเชิญชมครับตัวแทนจากภาคใต้เมืองทรัพย์เกียรติทรงฤทธิ์พรรคณรงค์ชอนณรงค์ศักดิ์ยอดแสนชัยนายกเอท่าศาลาและสำหรับนักมวย Black Corner นักสู้ตัวแทนจากทีมภาคใต้ที่จะทำศึกในวันนี้กับพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัม Please welcome ยอดแสนชัยนายกเอท่าศาลาWe'll be right back.
รับอารมณ์เข้าสู่บรรยากาศเมื่อรอบอิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการยงยุทธอภัยโสกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการพัฒนันพงษ์สาปานยกทีมนะครับวันนี้ครับภาคใต้เจอกับอีสานใต้ครับใน3น้ำหนัก3คู่65 67และ69กิโลกรัมครับคู่นี้69ก็ถือว่าเป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับในการเจอกันในวันนี้จะเป็นภาคใต้หรืออีสานใต้ครับที่จะคว้าแต้มแรกแต้มสำคัญไปก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมเหนือเนี่ยนำโด่งเลยครับ7แต้มไปดูข้อมูลของนักชกจากภาคอีสานใต้ก่อนครับนี่คือนักมวยวัย27ปีครับจอมแกร่งเลยครับคนนี้ฉายาเนี่ยขุนพลพระพุทธบาทนะครับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าก็เป็นรองแชมป์เมื่อรอบไทยไฟท์ลีกมาด้วยแล้วครับถือว่ามีประสบการณ์ในการชกแบบคาดเชือกมามากกว่าส่วนมุมดำนี่ดีกรีไม่ธรรมดาครับอดีตแชมป์147ปอนด์ของประเทศไทยครับลูกศิษย์ของนายกเอท่าศาลาเป็นจอมเตะก้านคออีกคนหนึ่งนะครับลูกเด็กของเขาช่วงพลิกๆนี่8ไฟท์ไม่แพ้ใครยอดแสนชัยนายกเอท่าศาลาก็เป็นนักชกในทีมงานของพี่ตู่สอโชคมีชัยแล้วครับ23กับ27ปีนะครับส่วนสูงนี่โดดเด่นกว่าครับทางด้านยอดแสนชัยประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าพอๆกันเลยครับพอๆกันเลยนะครับวายครูเสร็จเรียบร้อยครับดูความหนาเนี่ยอยู่ที่กิติศักดิ์ขณะที่สูงโปร่งเนี่ยยอดแสนชัยนะครับกิติศักดิ์เองเราก็เห็นฟอร์มก่อนหน้านี้แล้วนะครับประเภทแบบว่าจอมดื้อเลยนะขาประเภทแรดเรียกพี่เหมือนกันดื้อหลายๆไฟนี่โดนแหมโดนบางทีโดนแล้วจะไปสุดท้ายกัดฟันกลับมาเป็นผู้ชนะได้ครับหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาห้าวหาญเหลือเกินส่วนนักชกมุมดำอย่างที่ไล่เรียงเรื่องของดีกรีไปครับไม่ธรรมดาผู้ชายก็ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะเลยครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทีมภาคเหนือนะครับมี7แต้มครับทีมภาคกลางเนี่ย3แต้มส่วนทีมภาคตะวันออกนะครับมี3แต้มส่วนสถานการณ์ดูจะย่ำแย่หน่อยครับก็คือทีมอีสานเหนือนะครับต่อยมาคนละ1นัดนะครับยังไม่มีแต้มเลยเดี๋ยวดูวันนี้นะครับน่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับว่าทีมไหนครับที่จะสามารถจะบวกแต้มครับขึ้นไปอีกครับน็อก3แต้มคะแนน2แต้มครับเสมอแบ่งกันไปขาดเชือกครับไทยไฟท์ลีกมวยรอบอีสุสุครับเข้มข้นแต่รอบแรกเลยนะครับและคู่นี้ก็เหมือนกันครับขวาเจาะมาก่อนครับกิติศักดิ์เป็นนักชกที่แหมหน้าเบื่ออีกคนหนึ่งนะชกทีไรแตกทุกไฟท์เดี๋ยวดูไฟท์นี้เลือดมาตอนไหนเพราะว่าทางด้านยอดแสนชัยเองเนี่ยก็อาวุธคมเหมือนกันนะครับหมัดคมแข้งคมส่วนความหนักหัวจิตหัวใจเนี่ยต้องไปที่ทางด้านกิตติศักดิ์แล้วครับทีมภาคอีสานใต้นี่ครับแม่แล้วก็มีประสบการณ์ในการชกคาดเชือกมามากกว่าด้วยนะครับนี่ครับเปิดไปก่อนเลยครับนี่อัปคัตไปเอาละครับหน้ารอจากทีมใต้โดนหนักๆโดนนวดเข้าไปนี่จะอยู่หรือไม่เห็นหมัดสอยดาวแล้วเสียวๆครับแต่ยอดแสนชัยแกยักคิ้วใส่นี่ครับ1 2คืนมึนไม่มึนสอกมาด้วยสอกมาสอบคืนครับมุมดำลูกศิษย์ของนายกเอท่าศาลาลูกศิษย์ของพี่ตู่พี่ชัยสอโชคพี่ชัยครับมุมขาวนี่ซ้อนนะพักเนียมท้วมนี่ลุ้นแล้วก็เชียร์อยู่ลูกศิษย์ของช่างเปาเลยครับกิตติศักดิ์นี่ไงเริ่มจะมีเลือดแล้วนะครับโอ้บริเวณหัวคิ้วขวาครับของทางด้านกิตติศักดิ์ครับแผลเดิมตอนเจอวรจักรหรือเปล่าครับแม่ไม่สนครับยิ่งโดนยิ่งเดินประเภทดื้อยาอยู่แล้วครับนี่ก็โดนจามเข้าไปครับยอดแสนชัยเจอคูหนักๆแบบนี้ครับจะมีถอดหรือเปล่าวงในเสียบทีมใต้นี่จะบอกว่าเป็นชุดดีมทีมเลยนะครับจอมแกร่งทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวดูว่ายอดแสนชัยเนี่ยจะทำให้สมกับเป็นทีมเต็งหรือเปล่าชื่อเสียงแห่งบารมีนี่แม่พอจะเดากันออกครับแต่อย่าลืมครับว่าคาดเชือกนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะนี่ครับแม่สองชั้นไปเลยกระสับคูแต่ว่าแม่หน้าขำมั่นเหมือนกันครับโดนตัดล่างโดนตัดจังหวะครับกิตติศักดิ์แม่แต่ว่าหน้าตากิตติศักดิ์เนี่ยเหมือนแกมาเดินตลาดนะครับไม่ได้มาต่อยมวยหน้าตาเนี่ยไร้อารมณ์ครับนี่ครับเดินต่อยเอาแล้วครับแม่โดนเหมือนกันนะครับยอดแสนชัย
ลำตัวเนี่ยเจอนวดด้วยเหมือนกันยอดสนใจนี่ครับแม่เดี๋ยวโดนกระทุ้งในกระทุ้งไปโอ้โหตอนนี้นี่เปิดเกมแรกแล้วนะครับกิติศักดิ์โอ้โหมันแหมบีบหัวใจเหลือเกินครับเกมของคู่นี้สอกมาครับทีไปกินเปล่ากินฟรีครับแล้วก็มียักษ์คิ้วหลิวตามมาละเลือดมาละขอพักไปซับเลือดแป๊บเดียวครับยกแรกอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับระหว่างยอดแสนชัยกับกิติศักดิ์นี่ครับจัดกันไปแล้วครับอาวุธอัปคัตครับหมัดสอยดาวครับของกิติศักดิ์นี่ขวาครับพยายามจะต่อยคอร์สไปจากด้านหลังครับแต่ว่าเจอหมัด 1-2 เอาคืนไปกระโดดสับครับแต่ว่ายอดแสนชัยเนี่ยรู้ทางครับไปทีนึงโอ้ทำให้เราได้ดูของดีเลยนะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดนะครับรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8หมายเลข27ลุยกันต่อครับลุยกันต่อกิติศักดิ์ขยับยอดแสนชัยถีบไว้โอ้หมัดขวาหมัดขวาต่อยเข้ามาครับจังหวะชาร์จนี่ครับหัวนี่มุดไปก่อนนะครับแต่ว่าหมัดเนี่ยตามมาทีหลังยอดแสนชัยเจอแบบนี้นี่จะทำอย่างไรครับกิติศักดิ์ไม่กลัวอยู่แล้วครับไม่หลับไม่หล่นไม่แตกหมอให้ต่อยต่อนี่แกก็เอาหมดครับนี่ขยับเดินไปครับใจมากันแน่เจอเขี่ยขันหน้าครับอาละวะฮ่องเต้ไปทีแกเป็นประเภทที่ว่าแหมผู้เสพติดความเจ็บปวดเหมือนกันนะกิติศักดิ์รับมาก่อนอีกแล้วรับมาก่อนอีกแล้วเอาขอคืนบ้างขอคืนบ้างโอ้ต่างคนต่างสับไปเลยสอกมาสอกมาสับเข้าไปสับเข้าไปต่อยคืนไม่โดนไม่โดนแต่ก็เสียวแหกโค้งแล้วหรือเปล่าครับโอ้สอกของยอดแสนชัยครับมาเป็นระยะไม่กลัวแล้วนะครับคุณต่อยผมฟันฟันเข้าไปเอาแล้วครับเริ่มจะแตกเลือดมาแล้วอยู่ไม่อยู่ฟันเข้าไปครับโอ้โหดูครับความโหดโอ้กรรมการภูเก็ตจ้องแล้วครับจ้องแล้วไหวไปโอ้แตกอีกแล้วครับเลือดเลือดมาแล้วครับแฟนมวยบอกแล้วถ้าไม่แตกนี่ตัวปลอมถ้าไม่แตกตัวปลอมไม่ใช่กิติศักดิ์อันนี้ตัวจริงมาแล้วอยู่ไม่อยู่ไหวไม่ไหวต้องนับครับต้องนับครับคุณพระพี่โชว์ดูสิครับอย่าหันตรงนี้ครับโอ้โหเลือดนี่ไหลเป็นท่อปลาแตกเลยครับตอนนี้อย่าอมอย่าดมอย่าลมอย่าหมองขอด่วนครับโอ้โหเลือดดูครับเลือดนี่ไหลเยอะจริงๆครับกรรมการแทนสนามโอ้หมอไม่ไหวแล้วครับโบกเลยครับโอ้ไม่ไหวครับเลือดเยอะครับที่แผลใหญ่อันตรายเนาะเพื่อความปลอดภัยนะผู้ชายนะคุณหมอธีรศักดิ์ปุพาชาติก็บกมือบายบายนะครับเดี๋ยวไฟหน้าว่ากันใหม่ครับกิติศักดิ์ไฟหน้าว่ากันใหม่ไฟนี้คุณสุดยอดมากนะครับสู้ได้สุดยอดมากครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับจังหวะไหนครับเพราะว่านี่ยังต่อยหมัดได้อยู่เลยนะครับทางด้านกิติศักดิ์ช่างเป่าโอ้หมัดนี่มาเรื่อยๆครับแต่ว่าไปเหมือนจะไปเปิดต่อมโมโหครับของทางด้าน
ยอดแสนชัยแล้วก็ฟันครับนี่ฮะโอ้นี่แตกแล้วนะครับบริเวณหัวคิ้วขวานี่เพิ่มแผลขึ้นมากันแล้วหมัดนี่ครับโอ้โหฟันเข้าไปครับนี่ครับโอ้แต่ละศอกแต่ละดอกครับเน้นเนื้อครับกรรมการภูเก็ตก็พยายามมองแล้วนะครับโอ้แล้วก็นี่ฮะแผลนี่มันก็เปิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแตกยาวโอ้โหแล้วดูครับไหลมานี่คือแบบไม่ได้ซึมออกมานะครับคืออันนี้คือแบบแตกออกมาเลยครับโอ้โหแล้วดูความเป็นเพชฌฆาตของยอดแสนชัยครับมีจังหวะแล้วใส่เลยครับกรรมการภูเก็ตนับก่อนครับแล้วดูครับโอ้ยดสุดท้ายครับคุณหมอจิรศักดิ์บายบายดีกว่าครับby technical knockout is black corner ยอดแสนชัยนายกเอท่าศาลาบวก3แต้มให้กับทีมใต้ได้สำเร็จนะครับยอดแสนชัยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมกันต่อถึงเวลาครับที่เราจะมาลุยกันต่อกับมวยรอบ Isuzu Thailand Championshipระหว่างทีมภาคใต้พบกับทีมอีสานใต้โดยทั้งคู่จะทำศึกกันในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner นักสู้ตัวแทนทีมอีสานใต้ Please welcome ปูซานปราสาทหินพิมายสำหรับนักมวย Black Corner ตัวแทนนักสู้จากทีมภาคใต้ Please welcomeรักณรงค์ ชอณรงค์ศักดิ เอาละครับทีมใต้เนี่ยจัดไปแล้ว3แต้มนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับจะเป็นอย่างไรโดยมีกรรมการอรุณกมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่กรรมการ3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการถาวรเอียงอุบลโอ้โหคู่นี้นี่บอกว่าเจอกันนัดชิงเลยได้ไหมครับเพราะว่าโอ้โหด้วยดีกรีต่างๆครับถือว่าเหมาะสมกันเหลือเกินครับใกล้เคียงนะถูกคู่ถูกที่แต่ไม่ถูกเวลาใช่ไหมเจอกันเร็วไปใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องเจอแหละครับเพราะว่าแต้มครับมันสำคัญจริงๆครับอีสานใต้เนี่ยยังไม่มีแต้มนะครับผ่านไปหนึ่งคู่มุมขาวครับนี่คือยักษ์เล็กเมืองพิมายครับนักชกวัย21ปีจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา183ซมนะครับต่อยมา80ชนะ61แพ้17เสมอ2นี่ครับปูซานประสาทหินพิมายรอฝีมือดีสายเลือดดีนะครับหลานของยักษ์สุกลูกของพี่สุริยาประสาทหินพิมายครับส่วนรายนี้ครับ30ปีครับนี่แชมป์ไทยไฟท์ลีกของเรานะชกมาเกือบ100ไฟท์แล้วครับ84ครับชนะ54แพ้28เสมอ2จอมเดือดเมืองสิงห์ขอนรักณรงค์ชอณรงค์ศักดิ์นี่ครับ30กับ21นะครับส่วนสูงนี่ก็ใกล้เคียงกันมากครับประสบการณ์แน่นอนครับรักณรงค์ครับต่อยมามากกว่า30ปีแล้วนะครับก็สิงห์ขาวฉลามศึกมวยไทยคู่นี้67กิโลกรัมนะครับมวยรอบอีซูซูยกทีมครับรักณรงค์นี่ภาคใต้ปูซานนี่จากอีสานใต้ส่งเข้าประกวดครับส่วนในสัปดาห์หน้านี่ก็ห้ามพลาดนะครับ7เมษายนครับศึกมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพการแข่งขันรอบแรกในนัดที่2นะครับจะเป็นการเชือดเฉือนกันระหว่างทีมภาคตะวันออกปะทะกับทีมภาคเหนือโดยในรุ่น67กิโลกรัมครับตัวแทนภาคตะวันออกได้แก่ฉลามดำทีมเอ็มยิมพร้อมดวลเดือดครับกับทางด้านตัวแทนภาคเหนืออย่างซามูไรซีโอปอร์
และยังมีตัวแทนภาคตะวันออกในรุ่น69นะครับ12ปันนาเกียรติวินัยครับพร้อมยืนสดแลกอาวุธกับทีมภาคเหนืออย่างวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยส่วนน่าเสียดายครับที่รุ่น65กิโลกรัมเนี่ยต้องขยับเลื่อนออกไปครับเนื่องจากธงชัยเพชรรุ่งเรืองเนี่ยไม่พร้อมทำการแข่งขันครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยโอ้โหไปมีแผลแตกซะอย่างนั้นครับก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ซุปเปอร์ไฟท์มันๆอีก5คู่ด้วยกันนะครับโดยหนึ่งในนักชกที่เราอยากให้จับตามองนะครับนั่นก็คือจางจีเต่านักชกสายเลือดใหม่ของไทยไฟท์ครับนักชกชาวจีนครับจากแดนมังกรก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับในสัปดาห์หน้าครับ18นาฬิกาเหมือนเดิมครับทางช่อง8กฎหมายเลข27เอาละครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับยืนเทียบกันเมื่อสักครู่นี่เห็นชัดเลยนะครับว่ารักนรงครับได้หนาแล้วก็สูงด้วยครับถือว่าไม่เสียเปรียบส่วนสูงนะครับส่วนทางด้านปูซานนี่ประเภทสูงโปร่งอยู่แล้วครับหมัดซ้ายหมัดขวานี่คมทุกหมัดส่วนนัทนรงค์นี่มีความเก๋าเกมครับวงในเนี่ยเหนียวหนึบเหมือนกันแล้วก็เรียกได้ว่ามีท่าทรหดที่สูงปรี๊ดครับคนนี้นะครับเดี๋ยวดูว่ามุมขาวทางด้านปูซานจะคว้าแต้มคืนไม้กับทางทีมอีสานใต้ได้หรือไม่ครับบอทหาพลาดท่าอีกคนนึงต้องบอกว่าสถานการณ์นี่อาจจะจมลงไปอีกครับเพราะภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ครับอมบ้วยอยู่ครับศูนย์แต้มขยับเดินเลยนะครับรักมาลงก็น่าจะรู้พิษสงของอาวุธทางด้านปูซานเป็นอย่างดีครับปูซานจอชัยวัฒน์ครับหรือว่าปูซานประสาทหินพิมายครับเอาครับทีมนำตัวครับรักมาลงขยับเดินเกมบุกเลยนะฮะตามเชิงเอาครับแทงซ้ายครับแม่ปวดเข้าไปขวาคืนมาครับของทางด้านรักมาลงใครอาวุธมากกว่าบูมากกว่าก็คว้าชัยไปแล้วครับแต่ว่าต้นๆนี่ต้องระวังครับโอ้โหแม่ทีสวยครับลูกนี้โอ้โหแม่ทีไป2วา3ศอกเลยครับจังหวะทีของปูซานครับแต่ก่อนหน้านั้นเองก็แหมเนี่ยครับแข้งเตะมันหนักๆเหมือนกันนะครับรักนรงครับมีจังหวะเตะล่างมีจังหวะก่อนหน้านี้เตะเข้าท่อนแขนทำให้ปูซานต้องสะบัดแขนคลายความเจ็บปวดเหมือนกันนะครับจังหวะเตะจังหวะยัดเข้าไปครับเอาละครับบีบหัวใจอีก1คู่ครับคู่ที่แล้วจบยก2คู่นี้น่าจะเกมยาวนะดูจากแบบว่าฟอร์มหลังๆแล้วนะเตะมาเตะคืนครับกินกันที่อาวุธกินกันที่เหลี่ยมกินกันที่จังหวะครับแข้งขวาเตะไปจิ้มลำตัวมาครับขยับบ้างเอาคืนหรือเปล่าครับถีบไว้ก่อนปูซานนี่ครับก็เดินเกมบุกเรื่อยๆนะครับรังนรงค์เดี๋ยวปูซานนี่ก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับพยายามเคลื่อนที่แล้วก็นี่ฮะแข้งซ้ายยาวๆโอ้หมัดเริ่มจะเคลี้ยงมาเหมือนกันครับแม่โอ้แลกกันครับหมัดต่อหมัดหรือต่อครับรังนรงค์ตามเชิงตามอาวุธแล้วนี่ดูจะมีความปราดเปรียวน้อยกว่าครับแต่ดูลำหักลำโค่นความหนักก็ต้องให้เขาแหละครับรักนรงเอาแล้วครับแม่แข้งซ้ายขยับอีกแล้วนะครับทางด้านปูซานค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินค่อยๆกลืนเข้าไปครับซ้ายเตะขวาเจาะไปปูซานขยับเข้ามาแล้วเอ้าเจอเจาะมาแล้วทีครับซ้ายครับแข้งซ้ายของปูซานจังหวะโต้จังหวะคืนจ้องกันแล้วครับจดจ้องเตะซ้ายไปที่พับดอกปูซานก็ยังใจเย็นครับไม่รีบที่จะเอาคืนแต่ก็เล็งอยู่นะเล็งอยู่มาซ้ายไปเสียบซ้ายแทงมีจิ้มซ้ายเสียบซ้ายครับวงในแทงซ้ายมาแล้วลงตีขวาทีมภาคใต้นี่มุมดำนะครับอีสานใต้มุมขาวครับพักแป๊บเดียวครับWe'll be right back.
ความช้าครับยกที่ผ่านมาครับของรอบอิมิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับนี่จังหวะทีของปูซานครับนี่สวยงามเลยครับก็เอาคืนด้วยหมัดเหมือนกันครับทางด้านรักนลงนี่กุ้ยงหมัดนะครับแต่ว่านี่ครับซ้ายลักต่อยครับของปูซานปูซานสัมผัสเนี่ยดีมากนะครับจังหวะยกแรกนี่ดูว่าดีคนละแบบอีกแล้วนะครับคู่นี้ดักนลงก็บู๊ดีครับส่วนปูซานนี่ก็มีแข้งซ้ายครับที่พยายามจะเตะทำลายจังหวะตลอดเหมือนกันนะครับเดินทางมาถึงยก2แล้วมุมดำนี่ลักนลงนะครับตัวแทนจากทีมภาคใต้ครับมุมขาวปูซานนะครับย้ำว่าตัวแทนจากภาคอีสานใต้ครับโดยรอบอีสุสุยกทีมขยับเข้าไปครับรักนลงเตะขาเจอซ้ายโต้คืนมาค่อยๆขยับค่อยๆออกครับเจอทีมสกัดขวาเตะเจาะล่างไปทีมไปก่อนครับปูซานครับเล่นลูกฉาบฉวยส่วนรักนลงนี่พยายามออกแน่นๆเลยมีเตะตัดล่างด้วยนะครับแข้งขวายังติดบังอยู่ครับปูซานนี่วันนี้นี่ไม่ตกใจเลยนะครับค่อยๆต่อยในเกมของตัวเองรอจังหวะฉกอาวุธแล้วครับทีเด็ดเนี่ยมีตลอดเอาแล้วครับแม่เป็นฝ่ายขยับเดินบ้างครับยกนี้ดูไม่ถอยเยอะครับทางด้านปูซานเนี่ยขยับเดินบ้างแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเดินแล้วมีทีเด็ดหรือเปล่าครับปูซานหมัดซ้ายนี่เกรงแน่นเลยครับเดี๋ยวรอจัดการครับนักมาลงก็น่าจะรู้ดีแล้วนี่ครับซ้ายแม่พูดถึงก็มาเลยโอ้คู่นี้มีผัดกันลุกแล้วก็ผัดกันรับแล้วครับเอาแล้วครับหมัด1 2มาเตะซ้ายคืนไปรักนลงหมัดขวาจิ้มลำตัวมาครับท้องแดงๆครับเนี่ยเริ่มจะเป็นปืนกันนะครับจากพลิกแข้งของรักนลงระดับเดินต่อครับรักนลงเป็นฝ่ายถอยแล้วนี่หมัดซ้ายมาเร็วเหลือเกินครับหมัดของปูซานนี่ครับเอาแล้วครับแหมซ้ายอีกทีนึงแต่ว่าคืนด้วยแข้งครับรักนลงมีหมัดมาครับตัดลำตัวต้องต่อยให้ขาตายครับไม่รู้ว่าจะขาตายจริงไหมครับแม่เตะตัดล่างอีกทีตัดลำตัวเดี๋ยวดูหมัดครับแม่เกือบครับจังหวะไม่ได้ตรงซ้ายจ่อไปครับทีมไม่ก่อนครับปูซานผ่อนหนักเป็นเบาสกัดเอาไว้ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ทำลายสมาธิด้วยครับเตะซ้ายครับปูซานรักนลงว่ายังไงรักนลงว่ายังไงช้าเอาใจให้ยุกยักยักครับแต่ยังไม่ออกนะครับปูซานแข้งขวามารักนลงขวากับซ้ายเลยครับขวากับซ้ายครับการที่เปิดผู้หากันเลยอยู่ที่ว่าใครจิ้งออกก่อนเตะซ้ายเข้าโอ้เอาแล้วครับแม่ชุดนี้ของทางด้านปูซานครับแข้งซ้ายมาซ้ายเตะตัดล่างอีกทีนึงครับรักนลงชักจะเข้าไม่ติดแล้วเหมือนกันนะครับเดือดเดินก็ยังไม่เดินเต็มเท้ามาแล้วครับเนี่ยฮะลองกัดฟันเดินดูครับนี่เดินแล้วมีอาวุธโอ้หล่นเลยครับแม่เจอศอกครับโอ้ทีมใต้นี่แข็งแกร่งจริงๆโอ้กำลังมาดีๆครับปูซานมาเจอทีเด็ดรุ่นพี่ครับไหวไม่ไหวครับเอ้ายังไงครับกรรมการโอ้ไม่ไหวไม่ไหวครับโอ้โหนี่เกมการชกนี่กำลังจะเข้าทางปูซานอยู่แล้วครับโอ้สุดท้ายนี่มาเจอศอกเด็ดของรักนลงครับบวกแต้มไปเลยนะครับตอนนี้นี่ไล่จี้ทีมภาคเหนืออยู่แต้มเดียวแล้วก่อนหน้านี้ต้องเรียนตามตรงกุ้ยช่ายจังหวะปูซานดีกว่านะดีกว่าแล้วเร็วกว่าจังหวะนี่กินแล้วแล้วรักนลงนี่มีจังหวะไปเตะแล้วโดนปูซานยกบังมีเจ็บขาด้วยนะใช่ฮะโอ้สถานการณ์แทบจะเริ่มย่ำแย่แล้วครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พยายามศอกนะโอ้โหนี่น่าจะเข้าตาแล้วครับคู่นี้ก็ถือว่าพลิกล็อกกันนะใช่ครับเกมที่เป็นของปูซานแล้วก็รักนลงรีบมาตีกับคืนมาเป็นฝ่ายชนะได้โอ้โหนี่แหละครับแม่ทีเด็ดของทีมภาคใต้เดินทางมาถึงรักนลงนี่ครับแม่หมัดศอกนะครับศอกแล้วก็ต่อยทีครับโอ้โหเหมือนมือเนี่ยจะกันไว้แล้วนะครับเดี๋ยวดูชัดๆอีกทีแล้วกันครับนี่ครับเหมือนจริงๆมือเนี่ยกันอยู่นะครับก็ยังมีสติว่าศอกแรกแต่ว่าศอกสองนี่แหละครับโอ้โหทำเอาหลับเลยครับดูอีกมุมนะ
ซ้ายแรกนี่ติดแขนเดี๋ยวดูขวาหลังนะครับนี่ครับโดนไปที่บริเวณศีรษะแล้วครับThe winner by technical knockout is Black Corner รักณรงค์ชนรงค์ศักดิ์เอาละครับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูว่าเพชรเอกจะทวงแต้มคืนให้กับทีมอีสานใต้ได้หรือไม่ครับเอาละครับและตอนนี้กลับมาเร้าใจกันต่อแน่นอนนะครับบอกเลยว่าวันนี้เดือดจริงๆและคู่ต่อไปนี้ยังเป็นการพบกันระหว่างทีมจากภาคใต้พบกับทีมอีสานใต้โดยทั้งคู่นะครับจะทำศึกกันในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner นักสู้ตัวแทนทีมอีสานใต้ Please welcome เพชรเอกพัชระยิมและสำหรับนักมวย Black Corner นักสู้ตัวแทนจากทีมภาคใต้ Please welcome เมืองทรัพย์เกียรติทรงฤทธิ์กลับมาลุ้นกันต่อนะครับกับศึกมวยรอบอีซูซูครับโดยมีกรรมการยงยุทธอภัยโสเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรเอ็งอุบลกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการภูกิจพราประยูนแม่ต้องบอกว่าความกดดันเนี่ยตกอยู่กับทีมภาคอีสานใต้เลยนะครับ2นัดนี่โอ้โห2ขุนพลเนี่ยหล่นยก2ทั้งคู่เลยครับขณะที่ทีมภาคใต้เนี่ยเก็บ6แต้มเต็มครับแล้วเดี๋ยวดูว่าทางเมืองซับนี่จะทำอีก3แต้มได้ไหมไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือตัวแทนทีมภาคอีสานใต้นะครับนักชกวัย19ปีครับคนนี้สูง175ครับชกมา53ครั้งชนะ49แพ้4จอมห้าวครับคนนี้ครับนั่นก็คือเพชรเอกพัชระยิมส่วนนักชกมุมดำรายนี้นะครับแหมชื่อเสียงเรียงนามชื่อมวยเบอร์มวยนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับรายนี้ครับ20ปีจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับ65กิโลกรัมนะครับชกมา75ครั้งครับแรมโบ้ทุ่งสงเมืองทรัพย์เกียรติทรงฤทธิ์ครับ20กับ19ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านเพชรเอกครับเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ว่าประสบการณ์แน่นอนครับเมืองทรัพย์นี่ระดับคู่เอกนะครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่ฮะใส่โยกคุ้มพันม่วงครับวันนี้มาถอดมงคลให้กับทางด้านเพชรเอกครับนี่ครับแม่เป็นตำนานไทยไฟท์ของเรานะครับสัปดาห์หน้านี้ก็ยังอยู่ในมวยรอบดิวสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพอยู่นะครับภาคตะวันออกปะทะทีมภาคเหนือและเดี๋ยวมาดูใต้กับอีสานใต้ครับคู่นี้เพชรเอกจะบวกแต้มให้ได้หรือเปล่าครับเพราะว่า2นัดนี้ยังไม่มีแต้มมาถึงก็ทักทายด้วยหมัด1 2แล้วก็ทีบนะครับเพชรเอกเมืองทรัพย์เกียรติทรงฤทธิ์เมืองทรัพย์ศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ครับหมอนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับชื่อเสียงเรียงนามครับซ้ายกระแทกไว้ครับเพชรเอกนี่ครับจอมห้าวจากเมืองโอ่งเป็นยังไงล่ะตัดลำตัวไปก่อนแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของเมืองทรัพย์ด้วยครับที่ได้ชกในรูปแบบของทัพเชือกเพชรเอกนี่โอ้โห5 6ไฟต์แล้วล่ะครับที่ต่อยแบบนี้มาครับเปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบครับได้เปรียบหรือได้ปูดเดี๋ยวดูครับเอาครับแข้งซ้ายโอ้ห้าวจริงครับเพชรเอกเมืองทรัพย์ตอนนี้ตั้งรับก่อนครับแต่ว่ากาดนี่ยังแข็งแกร่งอยู่นะ
ยังไม่เข้าจุดโฟกัสยังไม่โดนจุดตายมังซันเป็นนิ่งเลยครับแล้วก็รอจังหวะเพชรชักคาดครับส่วนเพชรเอกที่ใส่มาแล้วสอกเพิ่มเติมมาอีกเดินซัดพยายามเตะจอล่างมันกี่จิ้มลำตัวครับเดินเข้าไปครับเพชรเอกทีบไปก่อนแต่ต่อยไม่หล่นเดี๋ยวดูครับว่าเมืองซับนี่จะเอาคืนอย่างไรครับเริ่มจะขยับเกมเดินแล้วนะครับสไตล์เครื่องร้อนช้าแต่ว่าบ้าดีเดือดครับคนนี้ถ้าเครื่องติดแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันแน่ๆครับเอาครับโดนบ้างแล้วมีแลบลิ้นปริ้นตาไปเล็กน้อยครับขยับเดินเข้าไปเอาหมัดขวาที่ตรงๆครับของเพชรเอกเจาะล่างมาก่อนแล้วนะครับเตะตัดล่างพะวงล่างเดี๋ยวดูครับว่าจะมีขึ้นบนเมื่อไหร่ขยับเข้าไปครับเบนซักรู้สึกของพี่เบนเกียร์สวิตช์เลยครับขวาพยายามเจาะล่างหมัดขวาครับทิ้งมาเพชรเอกหมัดแล้วก็ดีครับหมัดซ้ายเตะขวาเจาะล่างครับมาเป็นไม้คู่ครับเอาเจาะคืนเหมือนกันถือว่าทำได้ดีครับทางด้านเพชรเอกเบนซักนี่เริ่มจะขยับเจาะล่างแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเจาะมาเจาะกลับต่อยหมัดเอาแล้วหมัดขวาแม่โดนเต็มหมัดนี่ครับโอ้ตัดอัพตัวอีกทีนึงเอาชักจะโดนครับโอ้วันนี้นี่ต่อยดีครับเพชรเอกเดี๋ยวพักครู่เดียวของเพชรเอกนะครับแหมต้องบอกว่ายกแรกเนี่ยเปิดมาดีครับหมัดซ้ายตัดลำตัวครับเข่าอัดเข้าไปอีกดอกนึงครับของเพชรเอกเมืองซับนี่ก็ยังไม่เห็นเลยนะครับว่ามีอาวุธเด็ดอะไรครับเจอเตะตัดไปอีกครับล้มลุกคุกคานและนี่ครับหมัดแรกนะครับฮุกซ้ายครับส่วนเพชรเอกนี่ขวาตรงครับไล่ทุบเลยครับนี่ครับวันนี้กูใช่เมื่อรอบอิสุสุของเราที่โอ้โหดุเนาะครับกิติศักดิ์21เข็มจริงป่ะเนี่ย21เข็มส่วนคู่ที่แล้วรักนรงก็นับน็อกส่วนคู่นี้ยังไงนี่แหละเดี๋ยวดูครับว่าจะจบแบบไหนครับหรือว่าเข้มข้นหมดนะครับเมืองซับยกแรกนี่ปล่อยให้เพชรเอกได้ฉายไปแล้วครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้ครับเมืองซับจะฟื้นหรือยังครับยกแรกนี่ยังจับจังหวะอยู่หมัดมาหมัดคืนครับจังหวะต่างคนต่างกระแทกต่างแยบหมัดแขนขวาดึงได้หมัดซ้ายเตะเจาะล่างครับข้างบนแค่ของหลอกครับข้างล่างของจริงครับเตะไปแน่นๆเลยครับพยายามเจาะคืนเมืองซับเดินขยับเข้าไปครับเพชรเอกก็มีซ้ายคอยจิ้มคอยกระแทกไว้ก่อนครับหมัดขวาเจอแข้งขวาของเมืองซับเตะซ้ายเพชรเอกนี่ครับเมืองซับนี่ยังตามความเร็วของเพชรเอกไม่ทันเหมือนกันนะครับเหนือรถถังทุ่งสงครับแลมโบ้ทุ่งสงครับแม่โดนข่าวอีกเอาครับเริ่มจะเจาะได้เกมเริ่มจะเปิดเหมือนกันครับเมืองซับมีหมัดมาโอ้ยแม่ศอกน่ากลัวมากครับศอกของเพชรเอกแต่ว่าเมืองซับนี่ขยับกดดันเนี่ยเตะขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีอาการเมื่อไหร่รู้เรื่องครับแบบนี้โอ้ถือว่ามีของอันตรายทั้งคู่ครับและเป็นอีกคู่หนึ่งที่กระพริบตาไม่ได้เลยนะครับ
กระชับพื้นที่เข้าไปครับขวาเตะจ่อล่างเตะจ่อล่างย้ำที่เดิมขวาเตะจ่อไปหมัดซ้ายหมัดขวาเหมือนเตะล่างให้กังวลหรือเปล่าครับแล้วแกก็มีหมัดต่อยข้างบนนะครับถีบไว้ก่อนเมืองทรัพย์ขยับเข้ามาเอาคืนครับนั่นเองขยับเดินเข้าไปเมืองทรัพย์นี่แกเลือดเย็นเหลือเกินครับแต่ว่าเย็นเกินไปก็จะเจอแบบนี้ครับคือแกรอครับรอให้ทางด้านเพชรเอกเนี่ยพวงด้านล่างครับแล้วก็จะต่อยบนครับเนี่ยเตะล่างอยู่เริ่มจะเห็นแล้วนะครับอ้าวนี่ครับแม่โดนขามีอาการรั่วซึมหรือเปล่าครับเอาครับต่อยคืนมาไม่สนเหมือนกันเอาครับมีเตะล่างก็เตะคืนเหมือนกันนี่ครับโอ้โหเริ่มจะมีร่องรอยอารยธรรมครับโดนเตะเข้าไปหนักๆแบบนี้เมืองซับนี่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะลงโทษทางด้านเพชรเอกอย่างไรเพราะเพชรเอกก็ยังอยู่ในเกมครับถือว่ายังไม่ได้ออกอาการเลยมากโอ้ศอกมาครับเมืองซับเตะซ้ายเตะขวาคือศอกเพชรเอกหมัด1 2เมืองซับไปโดนโอ้ศอกกลับเลยครับแหมมาแบบไม่คาดคิดครับเอาตอนนี้ถึงจุดเดือดแล้วครับเพชรเอกเห็นเพื่อนทีมเดียวกันเนี่ยนอนไป2คนแล้วครับก็อยากจะคว้าแต้มครับเพราะว่าไม่อยากให้ทีมเนี่ยต้องจมป่วยครับเอาโดนลำตัวเข้าไปเอาเมืองซับนี่แม่มีกวักมือเรียกด้วยครับเดี๋ยวพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเดินทางมาถึงจุดเดือดแล้วนะครับดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาจังหวะวางแข้งของเพชรเอกสับล่างครับดอกนี้แม่แต่หน้าแกนิ่งเหลือเกินครับมือซับติดเจอเข่าครับแม่โยนเข่าไปเลยครับเพชรเอกมือซับนี่ก็จ้องจะเตะล่างนะครับนี่เจอแข้งครับของเพชรเอกทีนึงครับเป็นแรกกันนะครับเกี่ยวครับเตะถอนล่าถอนโคนไปเลยแม่ยกที่แล้วเนี่ยบอกว่าเข้มข้นจริงๆครับเพชรเอกก็อยากจะคว้าแต้มให้ได้ครับดูจังหวะกระโดดแม่ลอยทะยานเตะครับยกแรกเจ้าเมืองซับเอาเดี๋ยวดูครับถ้างั้นก็ยกนี้ก็คงจะถึงจุดเดือดนะครับมุมดำนี่เมืองซับครับตัวแทนจากทีมภาคใต้ส่วนมุมขาวนี่เพชรเอกตัวแทนจากทีมภาคอีสานใต้ครับขวาเตะจ่อล่างย้ำคะแนนอีกครั้งนึงนะครับท่านน็อกนี่ก็3แต้มครับคะแนน2แต้มเสมอนี่ก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับตอนนี้นี่ทีมใต้มี6ครับหลังจากผ่านไป2นัดขยับเดินเข้าไปครับเพชรเอกยกนี้นี่ดูต้นเกมมาตั้งรับก่อนครับเมื่อเป็นเกมให้เมืองซับเนี่ยต้องทำเลยครับเนี่ยฮะคือมีจังหวะต้องออกนะครับหมัวไปยืนไม่ได้เอาครับแหมฮุกซ้ายโอ้มีตกใจหรือเปล่าครับเพชรเอกรอโยนเข่าอยู่คือด้วยหมัดแล้วคือด้วยเข่าเอาละครับแม่เริ่มจะถึงจุดเดือดอีกครั้งหนึ่งขยับเข้าไปครับเมืองซับเตะเข้าไปก่อนเพชรเอกก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับพยายามขยับไปเรื่อยทีไปเรื่อยครับหมัดซ้ายต่อยลำตัวมาเมืองซับกระชับพื้นที่เข้าไปเพชรเอกมีซ้ายหน้ากระแทกมาถีบไว้ก่อนหมัดซ้ายเจอหมัดขวาแข้งซ้ายจังหวะขวาขึ้นมาครับนายครับเสียบได้เล็งแล้วบอกแหมมาเราออกมาหน่อยออกมาหน่อยครับกวักมือเรียกมือดักกวักมือเรียกเลยนะครับแบบนี้
เดี๋ยวดูครับว่าเรียกแล้วจะมาไหมครับเหมือนเพชรเอกเนี่ยไม่ตกหลุมพรางครับไม่เดินระวังกันด้วยเรื่องของปริมาณอาวุธนี่เพชรเอกเนี่ยดูดีครับแต่ว่าแต่ความชัดเจนความหนักหน่วงครับอยู่ที่เมืองซับยกนี้แหละครับที่จะรู้ครับว่าใครเป็นผู้ชนะใครจะเหนือกว่าแล้วก็ขยับเดินเข้าไปเอาคืนไม่แข่งเพชรเอกก็ยังไม่ได้เพียงพังอะไรเยอะนะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับต้องเป็นทางด้านเมืองซับนะครับที่ลงทุนเดินเข้าว่าโอ้เจอเข่าอีกครับโอ้โหกระโดดแม่เข่ามาเต็มๆเลยครับเพชรเอกทำได้สวยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับเมืองซับก็ยังพยายามเดินเข้าไปหาจังหวะจะเข้าทำแม่แต่ว่าพยายามกวักมือบอกอย่าหนีเยอะครับขยับเข้าไปครับเมืองซับเพชรเอกเตะซ้ายเมืองซับขวาเตะจ่อล่างคืนไปทีไปก่อนครับมาเตะไปเจอหมัดของเพชรเอกโต้คืนโดนเต็มๆเหมือนกันนะครับน้ำกระจายไปถึงช่วงท้ายๆของการชกแล้วนะครับเมืองซับไล่ต้อนตัดเวทีเพชรเอกเนี่ยรอดักซ้ายเจอแข้งเข้าไปเหมือนกันแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้ถือว่าได้ลุ้นกันจนครบ3ยกครับเดี๋ยวดูครับว่าแต้มนี่จะเป็นของใครครับหรือว่าจะแบ่งกันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่คะแนนนี่ก็จะเป็นใครชนะนี่ก็จะได้2แต้มนะครับโอ้โหเอาครับพักกันหน่อยครับจังหวะขยับเข้าไปเตะแล้วครับนี่เจอซ้ายแล้วขวาเตะจ่อล่างไว้ครับหมัดซ้ายหน้าครับเมืองซับเตะขวาเจอศอกของเพชรเอกครับแล้วก็เสียบไปกวักมือเรียกเลยครับบอกออกมาเจอกันหน่อยครับอย่าถอยเยอะประมาณนั้นนะครับนี่จังหวะโยนเขานี่สวยนะครับถอยตั้งรับแต่ว่าพอมีจังหวะแกก็แหมโฉบกระโดดโยนมาครับแล้วก็เจอแข้งขวาของเมืองซับแล้วนี่ครับThe winner is White Corner เพชรเอกพัชรยิม